ตอนนี้ผมมาเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใครที่เข้ามาดูช่องท่องเที่ยวไทยตลอดทัวร์ไปตามใจฝันก็กดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์ก็เป็นวัดที่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้นโดยพระเจ้าอู่ทองหรือพระรามาธิบดีที่1กษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยาเป็นคนสร้างก็เคยอ่านประวัติถ้าเกี่ยวกับเหมือนกับว่าวัดชัยมงคลที่เคยไปเที่ยวมาวัดนี้สร้างหลังจากขึ้นครองราชย์ได้ประมาณ3ปีเป็นที่พักแรมที่ประทับก่อนจะยกไปสร้างเมืองใหม่ที่ทางบึงพระรามทางหนองสนูที่เป็นกรุงศรีอยุธยาตรงนี้เคยเป็นที่ประทับที่พระแรมมาก่อนท่านเลยก็เลยกลับมาสร้างในการสร้างวัดในสมัยก่อนทุกเมืองทั้งของเราทั้งของเพื่อนบ้านจะทั้งในอุโบสถจะสร้างกำแพงเพียงอ้อมนี้แล้วก็เดินรอบประมาณว่าอันนี้เหมือนกับว่าเขามาบูรณะอันนี้คงไม่ใช่ของเขาเป็นของใหม่ที่พระพุทธรูปตั้งไว้เที่ยววันหยุดคนไม่เยอะครับไม่ชอบเที่ยววันอาทิตย์หรือวันหยุดเที่ยววันธรรมดาคนไม่เยอะก็จะถือว่าเป็นวัดในรัชกาลที่1ของกรุงศรีอยุธยาก็ว่าได้เพราะกษัตริย์สมัยก่อนหรือสมัยนี้บ้านเราก็เหมือนกับทุกที่ท่านก็จะสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้นมาถึงสมัยรัชกาลที่1ของเราก็มีวัดประจำรัชกาลพระองค์อันนี้ก็คงเป็นของเก่าแต่มาทาสีใหม่ก็กลายเป็นใหม่ไปเลยองค์รอบวงประธานก็คงสร้างประมาณแบบนี้ของวัดสมัยก่อนโดยเฉพาะทางเหนือทางอีสานทางประเทศเพื่อนบ้านของเราอุโบสถหรือพระประธานจะสร้างรั้วชั้นในไว้อีกครั้งตอนหนึ่งในสมัยก่อนอันนี้ก็คือเป็นของเก่าพระไตรยาคือพระนอนผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างในสมัยนั้นเดี๋ยวผมจะมาไหว้ได้มาวัดแล้วก็ต้องมาไหว้ที่ที่บรรพบุรุษเคยสร้างมาเพื่อนที่เข้ามาดูฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องท่องทั่วไทยตลอดทัวร์ตามใจฝันไปตามฝันตามใจฝันแม้กระทั่งช่องตัวเองจำไม่ได้แล้วคนอื่นก็จะจำได้วะขอบคุณครับพระปางพระประธานแม้ว่าในพระราชวงศ์พงศาวดารจะระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์สถาปนาขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่1ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาก็ตามหากแต่พระปางนี้เป็นพระปางที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลาย
บนรากฐานเดิมทั้งนี้พระองค์พระปางที่มีส่วนประดับประทับอันเป็นที่เอกลักษณ์ของเฉพาะพระปางสมัยอยุธยาตอนต้นอีกทั้งทวดสวดทรงของพระปางดูสูงสลูดกว่าพระปางประธานวัดพระรามซึ่งสถาปนาขึ้นในรัชสมัยพระรามีสวนพระรามีสวนคือลูกของพระเจ้าอู่ทองเป็นราชโอรสเป็นราชโอรสของพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระบริมุขด้านขวาทิศเหนือของพระปางมีพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์อื่นเห็นว่าพระเจ้าทองเป็นผู้ทำขึ้นแทนรูปพระพุทธที่อัญเชิญมายังกรุงเทพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอันนี้เหมือนเขาว่าเขาให้เปลี่ยนรองเท้าขึ้นครับที่วัดเดี๋ยวก็ร้อนมากจะพาขึ้นไปดูข้างในก็พระปางนี้ไม่ใช่พระเจ้าทองเป็นคนสร้างขึ้นครอบเป็นเดิมครับก็คงจะไม่เข้าไปข้างในมากกว่านี้ก็คงจะกลับจะไหว้ตรงนี้เลยอันนี้คือองค์เดิมในสมัยพระเจ้าทองสร้างสาธุ